เพื่อนๆรู้หรือไม่หากรับประทานพริกเป็นประจำจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับร่างกายไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY รสชาติเผ็ดเป็นรสชาติที่อยู่คู่กับคนไทยมานานครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูไหนก็ขอให้ได้มีความแซ่บจากพริกเข้าไว้ก่อนบางคนชอบทานเผ็ดมากถ้าอาหารมื้อไหนไม่มีรสชาติเผ็ดเหมือนกับชีวิตขาดสีสันไปเลยทีเดียววันนี้เราจึงนำเรื่องราวดีๆจากพริกมาฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่พริกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลางกับอเมริกาใต้และในอดีตชาวอินเดียนิยมใช้พริกทรมานเฉลยครับเช่นการเผาพริกปริมาณมากๆให้ควันของพริกขับไล่ทหารสเปนสำหรับประเทศไทยของเรามีสายพันธุ์พริกอยู่ทั้งหมดประมาณ831สายพันธุ์ครับแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ก็คือพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูเม็ดเล็กและสารสำคัญที่ทำให้พริกมีรสชาติเผ็ดนั่นก็คือสารแคปไซซินครับจะกระจายอยู่ทุกส่วนของพริกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีมากที่สุดในส่วนของไส้พริกมาถึงประโยชน์ดีๆจากการรับประทานพริกกันครับข้อที่1ช่วยในการสลายริ่มเลือดให้คืนสู่ปกติพริกมีส่วนช่วยไม่ให้ริ่มเลือดจับตัวกันเป็นก้อนจนไปอุดตันในหลอดเลือดช่วยสลายริ่มเลือดได้ดีลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงประโยชน์ข้อที่2ช่วยกระตุ้นทำให้อยากอาหารครับสำหรับคนที่เบื่ออาหารการรับประทานพริกจะเข้าไปกระตุ้นต่อมน้ำลายให้ทำงานมากขึ้นและไปกระตุ้นปลายประสาทเพื่อให้สมองส่วนกลางรับรู้ความอยากอาหารจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราทานพริกจะทำให้ทานอาหารได้มากขึ้นสรรพคุณข้อที่3ช่วยในการขับเสมหะทำให้หายใจโล่งพอเรารับประทานพริกเข้าไปสารก่อความร้อนของพริกจะไปกระตุ้นทำให้เรารู้สึกมีน้ำมูกหรือว่าน้ำตาไหลออกมาและยังช่วยลดสิ่งกีดขวางในระบบทางเดินหายใจของเราทำให้รู้สึกโล่งคอเสมหะน้อยลงและส่งผลทำให้เราหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นประโยชน์ข้อที่4ช่วยในการกระตุ้นสารเอนโดฟินทำให้รู้สึกผ่อนคลายสารแคปไซซินที่อยู่ในพริกจะช่วยหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยให้เรามีความสุขอารมณ์ดีประโยชน์ข้อที่5พริกก็มีวิตามินซีนะครับนอกจากนั้นยังมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยในการบำรุงสายตาและป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังพบว่าพริกมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและพบประโยชน์ดีๆอีกมากมายครับและเพื่อนๆชอบรับประทานเผ็ดหรือว่าชอบรับประทานพริกกันบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ